ียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะมอเตอร์เล็กออนแอร์นะคะมาพบคุณผู้ชมแล้วนะคะจะเจอกันเป็นประจำเช่นเคยกับดิฉันมอเตอร์เล็กสุรการโกศลนะคะแล้วก็คุณโก้กรกิจกสิกุลนะคะก็จะเจอกันแบบนี้เป็นประจำค่ะสวัสดีค่ะคุณโก้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมคุยกับน้องตุ่นอ๋อได้ข่าวจัดตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมจัดตั้งแต่เช้าบอกว่าคุณผู้ชมจะยังไม่เบื่อดิฉันไปซะก่อนไม่เบื่อไม่เบื่อคุณตัดผมทรงใหม่ด้วยเนี่ยกระชากมากดูมีคนถามอ่ะว่าคือตัดผิดหรือไงหรือตัดเองอะไรเขาสิงอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็มีช่างตัดให้แต่ว่าเป็นช่างแบบช่างสถานีช่างในกรุงไทยอะไรเงี้ยแหละกระชากไวได้กระชากไวได้เพิ่มขึ้นเบื่อไงเบื่อกระชากไวได้เพิ่มขึ้นมันหมายความว่ายังไงคุณคนเขาเลยรู้เลยไงว่าแบบต้องพยายามก็พยายามใช่ไหมคือถ้าอยู่เฉยๆก็จะไม่มีใครสังเกตละก็จะเนียนๆไปแต่ว่าพอตัดปุ๊บแต่ดูดีครับดูดีไม่เปลี่ยนบ้างอยากแบบว่านำพาความเปลี่ยนแปลงคุณผู้ชมบ้างไอ้ครั้นจะตัดสั้นไปหมดเลยเนี่ยก็เกรงใจก็ไม่แน่นะก็ไม่เกิดอาจจะไม่เกิดไงอาจจะหนักกว่าเดิมแล้วไม่ยาวด้วยอย่างน้อยตัดแต่ข้างหน้าก็ยังพอจะใช้ทำมาหากินอะไรต่อไปได้ข้างหลังต่อไปมันแบบอาจจะเป็นวัยเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนก็แบบเอ๊ะมาแบบนี้มั่งก็ได้ไม่ต้องยึดติดวัยเปลี่ยนแบบอารมณ์เปลี่ยนใช่นี่คุณจะบอกอะไรไกลๆอีกล่ะเกลียดคำว่าวัยอ่ะอย่าขีดเส้นใต้คำนี้ได้ปะรายการเรารายการรถยนต์คุณรายการเรารายการรถยนต์ต้องว่องไวอย่าแบบไม่เอาว่องไวแบบว่าในด้านของยานยนต์อะไรอย่างเงี้ยข่าวสารน่ะโอเคแต่ถ้าว่องไวในด้านของวัยเลยเนี่ยไม่เอารับไม่ได้รับไม่ได้ค่ะนะคะคุณผู้ชมคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะเช่นเคยรายการเราวันนี้มาจะเจอคุณผู้ชมวันนี้มาแบบสดๆในรายการด้วยนะคะก็แน่นอนมีของมาแจกเช่นเคยครับถ้าของเก่าสัปดาห์ที่แล้วอันนี้เก็บไว้เนี่ยอะไรยังไงแจกกันแดด2รางวัลใช่ไหมแจกๆใช่ค่ะแจกค่ะเขาแยกไว้แล้วนี่แจ็คเก็ตกับกันแดดที่รับกันที่กันแดดนะคะนนอันนี้ก็นี่แจ็คเก็ตรถยนต์นะครับงั้นดิฉันจับคุณจับเลยที่กันแดดละกันที่กันแดดคุณจับแจ็คเก็ตนะคะปึ๊บจับได้แล้วคุณแพทเมย์นะคะคนนี้คุณนะคุณแพทเมย์อันนี้ได้ที่กันแดดค่ะครับของผมคุณสกายลักษ์สุกัญญานะครับมาจะอ่านไม่ผิดนะภาษาอังกฤษสกายลักษ์สุกัญญาครับค่ะอันนี้ได้รับเสื้อนี่คุณยังไม่โชว์เสื้อใส่ได้2คนนะคุณเสื้อคุณนี่ไม่ขายของเลยหลายตังค์นะครับตัวนี้ครับมีของซูบารุนะครับคอนเฟิร์มว่าใส่ได้2คนนะครับเข้าหน้าหนาวพอดีค่ะSTI ด้วยอ่ะก็รับไปพอมีตัวเนี้ย SCI เนี่ยเพิ่มมูลค่าเพราะมันเป็นรหัสแรงของรถยนต์ Subaru ครับคือ Subaru เฉยๆก็โอเคระดับนึงใช่ได้ระดับนึงแต่พอมีคำว่า SCI แปะตรงหน้าอกยืดได้เลยนะครับยืดได้เลยเป็นอย่างนี้นะครับก็มอบให้นะคะกับแฟนรายการของเรานะคะวันนี้มีของมาแจกกันด้วยเดี๋ยวนะแต่สงสารคุณนี่จังเลยได้ที่กันแดดนี่ไงเขาหน้าคุณแพทเมย์เนี่ยคือเราไม่ได้สงวนสิทธิ์นะก็ร่วมสนุกกันได้ใหม่เรื่อยๆคือคนเดิมได้ของไปแล้วก็ยังร่วมสนุกกันได้อีกนะคะอันนี้คือ a gift for you นี่ on this Volvo special day นะของน่าจะของเวิร์นนะครับเวิร์นดีลเลอร์เมกาดีลเลอร์ของ Volvo นะครับเวิร์นอัตโนมัติให้ผมมาได้สักพักแล้วหลายคนเดี๋ยวงงนะคะว่ากล่องอะไรขออนุญาตเปิดนิดนึงนะคะเป็นกล่องแก้วนะคะนี่ค่ะ
ให้ไป4ใบเลยนะครับให้ไปครบเซตเลยค่ะนะครับเป็นแก้วเซรามิกแท้อย่างดีนะครับค่ะเผาด้วยอุณหภูมิความร้อนไม่ต่ำกว่าฮะพอไม่ต้องขนาดนั้นสีที่เคลือบนี่ก็มาพอเถอะเข้าเอาเป็นว่ามอบให้คุณผู้ชมนะง่ายๆนะคะคุณผู้ชมก็ร่วมสนุกนะคะไลค์กันแชร์กันมันมีตาวอลโว่ด้วยไงนี่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับเวิร์นออโตโมทีฟตาวอลโว่แล้วก็เป็นเหมือนคำให้กำลังใจนะค่ะอันนี้มีอะไรชิปเมนต์แฟมิลี่ครับนะคะอันนี้ก็เป็นเทลสุขภาพอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีตาวันโวแล้วก็ข้างล่างนี่ May your family be full of love ข้างล่างข้างในบอกรีบไปเถอะขายของกันอยู่นั่นแหละนะสี่ใบพอดีใช้งานสี่ใบนะคะมอบให้แฟนรายการของเรานะคะเป็นประจำเช่นเคยนะคะเดี๋ยวก็จะเจอภาพเราสองคนนะคะกับรูปผลิตภัณฑ์ของที่มอบให้กับแฟนๆรายการของเรานะคะก็เข้าไปกดไลค์แอนด์แชร์ใน Facebook นะคะง่ายๆแบบนี้ก็เดี๋ยวหลังจะเปลี่ยนบ้างนะเป็นตอบคำถามบ้างดีกว่าเออข้างหลังเราดูจะได้แบบถามมากระตือรือร้นมีความพยายามหน่อยไม่ดูจะได้สกรีนออกนิดนึงหลังๆเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆละผมว่าไม่คุณผู้ชมเองก็เบื่อแหละมาดังไลค์แอนด์แชร์ไลค์แอนด์แชร์ตลอดตอบคำถามบ้างตอบคำถามบ้างแบบดูรายการเรามาแล้วก็คงจะคำตอบของคำถามมันก็อยู่ในรายการอย่างนี้แหละใช่ค่ะก็เดี๋ยวให้คุณโก้หัวใสคิดรายการหัวใสก็คิดคำถามไงไว้สัปดาห์หน้าสัปดาห์เริ่มสัปดาห์หน้านะคะส่วนวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยช่วงกูรูเนี่ยจะมีเคล็ดลับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมสัตว์เลี้ยงคือคุณก็จะมาแบบว่าบอกเล่าเนี่ยคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละก็คุณมีลูกคุณได้ไหมฮะพี่เกี่ยวป่ะลูกก็ส่วนหนึ่งสัตว์เลี้ยงก็อีกส่วนหนึ่งก็เห็นช่วงนี้ก็มีเลี้ยงเยอะเห็นช่วงนี้นะครับก็เข้าสู่เทศกาลการเดินทางแล้วจริงเริ่มตั้งแต่วีคนี้นะคุณใครหยุดลองวีคเอนด์ใครลาวันศุกร์นี่แม่ได้ยาว4วันเลยใช่แล้วค่ะก็เข้าใกล้สู่ช่วงของฤดูการเดินทางท่องเที่ยวแล้วนะปลายปีต่อต้นปีเนี่ยแหมฉันชอบภาพจริงๆใช่หมาก็เป็นข้อมูลของทางเชฟโรเลตนะครับแนะนำมาว่าเรื่องของการเดินทางพร้อมกับสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมาพี่แมวเนี่ยค่ะพาเดินทางไปด้วยยังไงเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างนะครับก็มาคือบางท่านที่เลี้ยงก็น่าจะรู้อยู่แล้วรู้บ้างแต่ว่าบางทีอาจจะยังไม่รู้แบบถูกวิธีหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรอีกเพิ่มเติมเป็นพิเศษหรือว่าบางท่านอาจจะไม่รู้เลยก็เดี๋ยวมีมาแนะนำกันนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะในช่วงของการเทสรถนะคะเทสไดรฟ์นะคะเราจะไปเทสรถหรูนะคะ Mercedes-Benz C-Class นะคะที่สนามช้าง International Circuit ครับนะก็เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับ Mercedes-Benz ประเทศไทยก็จัดปิดสนามเลยนะสั่งปิดสนามช้าง International Circuit ที่บุรีรัมย์ก็เอารถ Mercedes-Benz ล้วนๆเลยนะให้ไปลองกระทืบคันเร่งดูคุณไม่ชวนฉันไปเลยดูสิคนคุณไม่ว่าแนะนำหน้าตาดีฝรั่งนะหน้าตาดีวัยรุ่นดีนะครับก็ไปลองขับอยู่2วันแต่ว่าแต่ละวันนี่ก็ขับแค่ครึ่งวันงงไหมขับตั้ง2วันแต่ว่าขับแค่ครึ่งวันรวมกันก็วันเดียวได้ไหมใช่ๆเพราะมันต้องเดินทางไงไปบุรีรัมย์เนี่ยนั่งผมนั่งรถMercedes-Benz Sprinter ไปรถตู้คันใหญ่ๆ อ๋อคุณไม่ได้นั่งเครื่องไปด้วยนั่งรถของเขาคือเครื่องเนี่ยค่อนข้างลำบากครับเพราะว่ามันมีวันเว้นวันไงอ๋อใช่ฉะนั้นเวลาจะจัดทริปเงี้ยให้ผู้สื่อข่าวนั่งเครื่องไปแล้วอีกวันนึงก็กลับอีกวันนึงก็ต้องอีกวันก็ต้องนั่งรถตู้รถอะไรกลับมาอยู่ดีนะแต่เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องสนามด้วยเรื่องการเดินทางด้วยนะครับก็หลังจากที่คุณเจเคยมาเล่าประสบการณ์มาแล้วนะครับคราวนี้เป็นคุณละก็ได้ทดลองขับบนแทร็กจริงๆนะครับกับสนามแข่งรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทางเรียบเนี่ยนะครับระดับโลกแล้วก็มาเจอกับรถหรูระดับโลกเหมือนกันโลกเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวจะมาบอกเล่าประสบการณ์ให้ฟังกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกับการได้ไปเทสนะคะเบนซ์ C-Class นะคะส่วนช่วงของการอัปเดตค่ะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ Ford นั้นทำการเปิดตัวเพิ่มเติมมานะคะแล้วก็มีเรื่องของการช็อปนะคะเป็นชุดแข่งระดับมาตรฐานนะคะรวมไปถึง Yamaha ก็เปิดตัวเจ็ตสกีเป็นรุ่นWave Runner นะคะเดี๋ยวรายละเอียดก็จะนำมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรคือ Yamaha เนี่ยเขาเรียกเจ็ตสกีของเขาว่า Wave Runner ค่ะคือเจ็ตสกีเป็นคำติดปากของคนไทยว่าถ้าเห็นไอรูปทรงของยานยนต์แบบนี้เรียกว่าเจ็ตสกี
นะครับแต่ว่าของ Yamaha เองเขาเรียกเวฟรันเนอร์ถ้าภาษาไทยเนี่ยเรียกยานพาหนะพวกนี้แปลเป็นไทยก็เรียกยานน้ำอะไรประมาณนี้ฉันไม่รู้จักก็คือเป็นเวฟรันเนอร์ของ Yamaha รุ่นใหม่ถ้าเป็นคนไทยก็จะรู้จักแต่คำว่าเจ็ตสกีใช่ก็ไม่ผิดเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทาง Yamaha เขาจะใช้คำว่าเวฟรันเนอร์นะคะก็จะทำความเข้าใจได้ง่ายกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านๆเราก็เจ็ตสกีเจ็ตสกีก็นั่นแหละง่ายๆนะคะอ่ะแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วนะคะเมื่อสักครู่บอกไปนะคะก็มีช็อปที่เปิดนะคะคือ Alpine Star นะคะ Alpine Star ก็จะมีชุดแข่งระดับมาตรฐานโลกก็จะเป็นชุดแข่งที่ใส่กับพวกมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวชุดเขาจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะก็จะได้สอดคล้องกับแหมเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปช้าง International Circuit เปิดไงทีนี้ก็กลัวว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีไปแข่งเยอะอันนี้ก็เลยทำชุดแข่งมาตอบสนองความต้องการนอกจากนี้แล้วนะคะก็มีเรื่องราวของ Honda CR-V ใหม่นะคะก็เป็น Minor Change ครับนะคะรูปทรงสวยงามอะไรเพิ่มอะไรลดอะไรปรับเปลี่ยนตรงไหนนะคะเดี๋ยวมีมาฝากกันแน่นอนนะคะในช่วงข่าวอัปเดตนะคะครับส่วนในช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปปิดท้ายโฆษณานะคะเราก็อย่าลืมนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกคุณผู้ชมเลยนะว่าร่วมไลน์ร่วมแชร์ Facebook ของเรา www.facebook.com/motoringonair นะคะอย่าลืมด้วยอ่ะส่วนปิดท้ายโฆษณาวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของ Audi นะคะมีชื่อตอนว่า A New Competitor นะA New Competitor เป็นยังไงอ่ะไปดูกันดีกว่าครับ Tire pressure 1.9 rear You're doing good 1 lap to goWhat's going on? There is another car on the track. Who is the driver? Indo, we found a great competitor for you. Yeah, but who is the driver? It's driven by Vorsprung durch Technik.ไม่มีคนขับนะ RS7 คันเมื่อกี้ไม่มีคนขับแล้วก็ชนะ Audi ถ้าตัวล้อเปิดนั่นเป็นตัว R10 นะตัวที่เป็นเหมือนตัวแข่งเลอมังเขานะครับแต่เนี่ยตัว RS7 คือเราคุยไปหลายทีใช่ไหมเรื่องของการขับขี่รถยนต์อัตโนมัติอ๋อตอนนั้นคุณไม่อยู่ตอนนั้นเป็นน้องออยนะครับเรื่องของใกล้เข้ามาแล้วล่ะเรื่องของรถขับขี่เองได้เนี่ยค่ะนะครับเรานำเสนอไปเมื่อสักเดือนที่แล้วนะครับจากคันนี้แหละค่ะมาแข่งกับ R10 ยังชนะนะครับแข่งที่ฮอกเกนไฮม์นะครับเยอรมันค่ะแถวแฟรงก์เฟิร์ตนะครับทางตอนใต้ของแฟรงก์เฟิร์ตไม่ธรรมดาเนี่ยสมัยนี้นะเทคโนโลยีก็ทำให้โลกเปลี่ยนได้ง่ายคือเป็นรถที่ไร้คนขับที่ขับได้เร็วที่สุดในโลกนะฮะเป็นอย่างนี้นี่เองตอนนี้ก็ค่ะความเร็วสูงสุดก็240กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหาะเลยไหมเร็วไปไม่มีคนขับไปดีแล้วไม่ต้องมีคนขับอย่าไม่ต้องไม่ต้องมีคนนั่งไม่ต้องนั่งหรอกไม่ต้องเสี่ยงครับแต่ผมย้ำอีกทีนะครับคุณผู้ชมเรื่องของรถยนต์นะครับที่มันขับขี่เองได้ขับขี่อัตโนมัติเนี่ยคือหลายๆเทคโนโลยีเนี่ยคุณผู้ชมก็เริ่มถูกได้ใช้บ้างแล้วนะครับกับรถโอเคอาจจะราคาแพงๆหน่อยอย่างครูซคอนโทรลอย่างเงี้ยนะหรือรายละหลังๆมันพัฒนาเป็นอะแดปทีฟครูซคอนโทรลคุณตั้งความเร็วไว้ขับโอเคขับนิ่งๆ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแต่ถ้าเจอรถคันหน้าที่ขับด้วยความเร็วช้ากว่าเราแน่นอนมีโอกาสเราที่จะชนใช่ไหมมันก็จะชะลอให้ลงมาตัวเราเนี่ยก็จะลดความเร็วลงมาความเร็วลงมาแซงไปได้อะไรไปได้แล้วความเร็วก็จะกลับขึ้นมาอัตโนมัติคือผมแค่จะพยายามจะย้ำว่าไอ้เรื่องของเทคโนโลยีขับขี่ปลอดภัยเนี่ยมันเริ่มขอโทษครับเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติที่รถขับขี่เองเนี่ยมันเริ่มเข้ามามันก็เริ่มรถยนต์มากขึ้นรถยนต์มากขึ้นที่สำคัญคือนำเข้ามาก็เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมหรือคนที่ใช้ท้องถนนเนี่ยปลอดภัยสูงสุดไม่ใช่ขับขี่อัตโนมัติเพื่อให้คนสบายนะครับเขาพัฒนามาเพื่อความปลอดภัยเพราะบางทีเนี่ยเครื่องจักรระบบเนี่ยมันตัดสินใจเร็วกว่ามนุษย์นี่ครับคิดทันคิดก่อนคิดให้เรานะคะเป็นระบบช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะอย่างที่เกริ่นกันเอาไว้นะคะเดินทางด้วยรถยนต์พร้อมกับเจ้าสัตว์เลี้ยงนะคะเจ้าตูบเจ้าเหมียวจะมีเคล็ดลับในการเดินทางอย่างไรช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ